มาอัพเดตนะครับสถานการณ์สงครามนะครับการสู้รบเรียกว่าฟูลสเกลวอ์นะระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับในขณะที่นะยูเครนกำลังพยายามนะครับจะลุกนะเอาคืนนะลุกโต้กลับนะพื้นที่ที่ทนะรัสเซียยึดครองไปนะครับคราวนี้ข่าวก็ว่ารัสเซียเนี่ยโจมตีด้วยจรวดขีมนุาวุธนะครับระลอกใหม่นะทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนนะครับมาติดตามข่าวนะครับ การโจมตีนะครับของจรวดขี่นาวุธรัสเซียนะที่เมืองชื่อว่าคริปยลิชนะครับของยูเครนมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บ25รายนะครับก็ทางนะครับเซเลนสกี้นะครับก็กล่าวว่านะการก่อการร้ายจากทางรัสเซียครั้งนี้นะครับจะไม่ได้รับการให้อภัยนะครับโดยจรวดขีปนาวุธของรัสเซียนะครับได้ลงโทษยูเครนท่ามกลางการรุกโต้กกับนะครับ โดยทางรัสเซียนะครับได้ยิงโนะจมตีด้วยจรวดขีปรนาวุธนะครับจำนวนมากนะครับใส่เมืองที่ชื่อว่าคิฟยีลิชนะครับ,นะรบของทางยูเครนนะครับก็มีรายงานข่าวว่าประชาชนเนี่ยถูกสังหารเสียชีวิตไป3ารายนะครับในการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธนะครับในครั้งนี้นะครับ ทางยูเครนนะครับได้อ้างว่าการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธนั้นเนี่ยได้เข้าเป้านะโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนะครับโดยทางผู้ว่าที่ชื่อว่าเซอร์ฮีลิซักนะครับนะได้โพสต์รูปนะครับของอาคารที่มีควันไฟนะครับพุ่งออกมานะครับทางฝ่านยะจัดการกองทัพของเคียบนะครับก็ได้กล่าวว่าศัตรูเนี่ยนะได้ใช้จรวดขีปนาวุธร่อนนะครับ ที่ชื่อว่า kh 1 0 1นะครับ555นะครับโดยทางนายกเทศมนตรีนะครับชื่อว่าโอเล็กซานดะ์วิลกุลนะครับกล่าวว่าดูเหมือนประชาชนเนี่ยนะจะติดอยู่ในกับดักนะภายใต้อย่างนั้นนะครับในวิดีโอนะภายหลังการโจมตีเมืองคลิปยี่ลิชนะครับได้แสดงให้เห็นนะว่าแฟลตเนี่ยที่ถูกทำลายมีไฟเผาในจุดต่างๆนะครับแล้วก็มียางด้วยนะครับ โดยทางประธานาธิบดีนะครับของยูเครนนะครับวโลดเมียเซเลนสกี้นะครับ,รบได้กล่าวประนามการโจมตีนะครับของจรวดขีปนาวุธนะครับในครั้งนี้โดยทางรัเสเซียนะครับนะได้ยังได้นะครับพุ่งเป้าโจมตีเคียบนะครับด้วยขีปนาวุธและโดนต่างๆด้วยนะครับ ในช่วงเช้านะของวันอังคารนะครับโดยทางเคียบกล่าวว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาเนี่ยได้ทำลายนะพวกจรวดวิถีโค้งต่างๆนะครับทั้งหมดที่พุ่งเป้ามาที่เมืองเนี่ยนะคือเคียบนั่นเองโดยกองทัพอากาศของยูเครนนะครับได้ทำลายจรวดขีปนาวุธร่อนนะครับ10ลูกนะจาก14ลูกที่ยิงมาจากทางรัสเซีย การโจมตีในระเร็วนี้นะครับมาภายหลังที่ทางยูเครนเนี่ยได้เริ่มปฏิบัติการรุกโต้กลับของพวกเขานะครับทางยูเครนก็ได้อ้างว่าได้ยึดคืนนะครับหลายหมู่บ้านนะในระหว่างการรุกโต้กลับนั้นนะครับอันนี้คือข่าวนะซึ่งล่าสุดเองนะคือวันนี้แหละครับนะในช่วงเช้าซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันเป็นฟูลสเกลวอล้วเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นการโจมตีเนี่ยนะบอกว่ามันก็เหมือนการรบเต็มรูปแบบ ทางฝั่งหนึ่งก็จะลุกโต้กับเอาคืนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมนะก็ยิงใสนะ่ทำลายฝั่งหนึ่งก็อ้างว่าอีกฝั่งหนึ่งก่อการร้ายอีกฝั่งหนึ่งก็อ้างว่าอีกฝั่งนึงก่อการร้ายเช่นเดียวกันนะจึงรบกันดุเดือดทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าการสู้รบกันเนี่ยนะครับตอนนี้มันเหมือนกับฟูสเกลวอร์สงครามเต็มรูปแบบนะรบกันทิ้งระเบิดยิงจรวดนะเอารถถังนะเอาโดนอะไรใส่กันเต็มที่นะเพราะนั้นนี่คือฟูสเกลวอร์นะครับเจอกันใหม่